แลนด์สเตอร์สีขาวใช่ไหมใช่ครับสีขาวกินตรงนี้แหละกินตรงนี้แหละอันนี้ผมนะครับครับมีท่านสอนเขาคืออย่างนี้ผมเล่าก่อนขณะที่ท่านเนี่ยในคลิปขอให้วัดใหม่ได้ไหมในคลิปมีครับท่านก็มองกลับที่ดินเลยขอให้ที่ดินวัดใหม่ได้ไหมแค่3เมตรเองอะไรเงี้ยที่ดินท่านก็ยืนยันครับว่าวัดกี่ครั้งก็ลงได้ตามนี้ท่านในคลิปก็มีนะครับท่านลงกล่าวพนักงานที่ดินเลยว่าขอเมตร68เซนซึ่งเกินกับกิจสยาตีกว่าไม้ 1,000 เมตรครับแล้วท่านรับไม่ได้พอผลวัดออกมาท่านรับไม่ได้ท่านก็ก้มลงกราบเลยครับกราบพนักงานที่ดินขอให้วัดใหม่เจ้าพนักงานที่ดินที่วัดณวันนั้นก็ยืนยันว่าวัดกี่ครั้งก็ได้เท่านี้เพราะหมดมันคือหมดเลยแต่ไม่ได้มีการวัดใหม่ไม่มีการยืนยันว่าใช่ครับวัดกี่ครั้งก็ได้เท่าเดิมวัดกี่ครั้งก็ได้เท่าเดิมใช่ในคลิปนี้ครับวันนี้พี่มาแจ้งความเรื่องอะไรอ่ะมาแจ้งความเรื่องโดนบุกรุกพื้นที่ที่ผมพักอาศัยครับคู่กรณีของพี่คือใครท่านสสปรินาไกรคุปแล้วก็ผู้ติดตามครับเขาเข้าไปในพื้นที่พี่เมื่อไหร่คะเมื่อวันที่20ครับเขาเข้าไปทำอะไรบ้างเขาเข้าไปเขาเข้าไปดูการวัดของเจ้าหน้าที่นะครับที่มาจากฝ่ายปกครองครับคือเรื่องนี้มันถูกร้องเรียนพื้นที่พี่ถูกร้องเรียนหรือว่ายังไงเขาถึงได้เข้าไปอ่ะคะใช่ครับร้องเรียนโดยท่านสสปรินาไกรคุปครับเขาร้องเรียนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับระยะห่างของที่ดินนะครับตามกฤษฎีกาเนี่ยมันมีกฤษฎีกาตีความของผังเมืองอยู่ว่าโรงงานที่จะสร้างได้ตัวอาคารผลิตเนี่ยจะต้องห่างจากวัดโรงเรียนโรงพยาบาล 1,000 เมตรครับแล้วของพี่ห่างเท่าไหร่อ่ะคะ1,003 เมตร 68 เซนครับก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายถูกต้องครับไม่ผิดกฎหมายครับแต่เขาก็ยังร้องเขาเบื้องต้นเขาร้องตั้งแต่ในสภาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วครับว่าโรงงานเราเนี่ยเขาวัดเองท่านสสลงมือวัดเองวัดได้600เมตรนะครับตามคลิปติดตามได้ตามคลิปของท่านในสภานะครับว่าท่านวัดเองด้วยลงมือวัดเองได้600เมตรนะครับก็เลยมีผลในการตรวจสอบให้ทางจังหวัดเนี่ยตั้งคณะกรรมการลงมาตรวจสอบว่าเป็นดังที่ท่านพูดหรือไม่จึงได้มีการนัดกันนะครับของฝ่ายปกครองนะครับลงมาตรวจวัดวันที่20เมื่อวันจันทร์ที่20นะครับผลจากการตรวจวัดนะครับจากที่ดินนะครับโดยใช้กล้องนะครับยิงในมุมตรงรัศมีตรงนะครับวัดได้1,003เมตร68เซนนะครับเท่าเดิมครับแล้วสสก็เข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่หรือว่าเข้าไปเองเข้าไปเองกับผู้ติดตามนะครับก็คือเราไม่ได้รับอนุญาตยังไม่ได้รับอนุญาตจากผมนะครับไม่มีการขออนุญาตจากผมนะครับโรงงานได้ขออนุญาตถูกต้องไหมครับถูกต้องครับมีประชาคมถูกต้องมีใบอนุญาตอ .1 ถูกต้องครับนะครับก็คือวันนี้ก็คือจะยืนยันว่าจะฟ้องบุกรุกใช่ครับจะร้องทุกเรื่องบุกรุกครับแล้วนอกจากนี้นะคะที่เห็นจะไปร้องใช่ครับเราก็จะไปร้องกมธ.ต่อนะครับร้องหาความยุติธรรมเมื่อเราโดนกลั่นแกล้งนะครับโดยเราก็เป็นประชาชนคนนึงที่ต้องได้รับสิทธิ์ตรงนั้นเหมือนกันนะครับมีเรื่องที่ผมเนี่ยร้องเรียนผ่านท่านสสไปผ่านตัวแทนท่านไปนะครับวันนั้นตัวแทนท่านก็มาในวันที่เกิดประเด็นด้วยนะครับเสร็จแล้วตัวแทนท่านเนี่ยพูดกับผมคำว่าลืมครับลืมเอาเอกสารที่ผมเนี่ยร้องเรียนผ่านท่านเพราะท่านเป็นตัวแทนของสสราชบุรีผมเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิดนะครับเกิดที่โรงพยาบาลบ้านโป่งราชบุรีโดยกำเนิดครับที่ท่านให้การว่าผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีได้ภรรยาที่นี่แล้วมาย้ายเข้ามาไม่ใช่ครับผมเกิดราชบุรีนะครับเกิดที่อำเภอบ้านโป่งเลยครับที่โรงพยาบาลบ้านโป่งนะครับเห็นในคลิปของวันนั้นมันมีบอกว่ามีการคุณปรินาบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายมันยังไงฮะเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะครับหลังจากผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้ผมไม่ได้ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีการอะไรตามที่ท่านพูดนะครับก็เห็นว่ามีการขัดแย้งกันนานแล้วเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ทราบเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องของชุมชนแล้วผมไม่ทราบละตอนที่ผมทำประชาคมเนี่ยก็ทำประชาคมกับพี่น้องประชาชนทุกคนก็ยกมือให้ผมทำประชาคมตามใบประชาคมตามรูปแบบที่ทุกคนได้ไปบ้างแล้วครับ